ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดก็มีหน้าอกน่ารักน่าชังเลยอ่ะไฟแดงนะครับพิษไทยดำสิทธิ์ป้าโอน้ำเงินแสนเฮงนะครับสิทธิ์หนึ่งอุบลมวยดีวิถีไทยนะครับเราได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นอย่างดีนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหามท่ายากนี่ก็เอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทนี่คือการแจกในตำนานครับถ้าเกิดแตกแอนตาซินแจกเข็มละ500บาทขอบพระคุณในห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและก็ขอบคุณพี่จิ๊กนะครับสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับที่ประสานงานตลอดมาด้วยดีเสมอครับสนใจติดต่อลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัทมวยดีวิถีไทยนะครับคู่ที่2นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับคู่แรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา114คู่นี้133นะครับพริกไทยดำกับแสนเองครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมอีกครั้งครับว่าอย่ากระพริบตานะครับเพราะว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับอย่างที่เรียนไปนะครับพริกไทยดำพี่ชายของน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสอต้อย8ริ้วครับ160ซมเท่านั้นแหละครับในขณะที่ทางด้านของแสนเองครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับลูกชายของ1อุบลครับเนี่ยครับ3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับ175ซมครับมาบนเวทีนะครับแม่รูปร่างดีไม่เหมือนคุณพ่อนะครับคุณพ่อโชค117 18ไม่เกินนะในการศึกวันทรงชัยตอนนั้นก็ตูนเป๋มหาภัยเขาฉายาเลยอ่ะนะแต่ว่าถามเขาดูเขาบอกเขาไม่ได้เป๋ตรงไหนอ่ะบนเวทีเป็นลักษณะการยืนมวยนะครับคือขาไม่ได้เป๋ครับแต่ว่าการยืนมวยดีเหมือนคนขาเป๋ครับก็เลยได้ฉายาว่าต่วนเป๋มหาภัยครับโอ้แต่ว่าคุณลูกนี่ไม่ดูไปได้เผ่าพันธุ์ไหนมานะครับรูปร่างดีเหลือเกินพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปตรวจ DNA อยู่สูงยาวดีครับผิวขาวจั๊วเลยนะครับแสนเฮงนี่ถ้าอยู่เกาหลีนี่เป็นดาราสบายเลยครับทางด้านของแสนเฮงนะครับรูปร่างหน้าตาครับต้องบอกว่าเนี่ยครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับไม่ได้คุณพ่อมาเลยเอาแล้วครับปัดทุกซ้ายตาลำตัวมาแล้วครับอย่าครับพิตานะครับหนักแรงอยู่กับกางเกงสีแดงครับโอ้โหต้องบอกว่า4คู่ถ่ายทอดสดวันนี้ครับมุมแดงนี่เตะขาจ่อยางหมดเลยครับทั้ง4คู่เลยครับสั้นกว่าต้องเตะขาก่อนดิโหลดให้เท่ากันเอ้าฝ่ายแดงพิษไทยดำนะครับน้ำเงินแสนเฮงรูปร่างทรงดีเหลือเกินนะครับมีตีนหน้าคอยถีบกันไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นไฟพิสูจน์หัวใจด้วยนะครับแสนเฮงลูกชายของ1อุบลครับคุณพ่อน่ะยอดมวยครับคุณลูกนี่แหมหลายๆครั้งนะครับหัวใจไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับนี่ก็เป็นอีกไฟหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ครับพิสูจน์หัวใจพิสูจน์ความแข็งแรงพิสูจน์อาวุธเอาละครับใกล้ๆกลางเวทีครับใกล้ๆครับหมดยกที่1ครับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาครับคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์อ่ะเวทีตามต่อครับยกที่2ของคู่ที่2นะครับพิกไทยดำกับทางด้านของแสนเฮง133ปอนด์แล้วครับอย่าเขี้ยวตีหน้ายักษ์ครับเตะขาเจาะยางมาแล้วครับทางด้านของพริกไทยดำครับค่อยๆเลยครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีครับทางด้านของแสนเฮงนะครับขอเวลานอกนิดครับกระจับมันหลวมนะครับต้องลงไปแก้ไขใหม่ครับนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์นะครับ PPTV 36นะครับ 11:30 กว่านาทีนะครับก็สอเอเมืองนนท์สุขจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอรออนะครับ3แรงแข่งขันในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์นะครับครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในช่วงที่รอนักมวยนี่ขยับกระจัดให้เข้าที่เข้าทางครับขอบคุณยานัทหมอมีบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและอาการโรคริดสีดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านค้าขายยาทั่วไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดไอเฮิร์บโอทีซีสารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและก็เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านท่านครับเชอร่าวัสดุทดแทนไม้สวยทนทุกสภาพอากาศเชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรเลยครับ020265888
แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yokkhaw.com รวมไปถึงลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโตพาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์อ่ะแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่ที่2นะครับพริกไทยดำกับแสนเฮงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการมวยดัดยิ่งใหญ่ศึกวันพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายนะครับร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาชาติสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาครับในวันเสาร์ที่16เมษายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสวนสาธารณะริมกว้านพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับไปดูแสงมณีขยี้ลำน้ำมูลเล็กยอดเหล็กเพชรกับก้าวหน้ากุหลาบดำกับเพชรมณีครับก้องธรณีกับทางด้านของคมปตักแล้วก็คู่มวยดังๆอีกครับข้างครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงครับอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงศ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาเอาละครับบนเวทีครับเนี่ยครับทางซ้ายหน้าครับแสนเฮงนั้นต่อยในเกมรับอยู่แล้วนะครับกระแทกด้วยมาซ้ายแม่แต่ว่าเนี่ยครับโดนโค่นโค่นขาอีกแล้วครับหมัดขวาครับนี่ครับเตะขาต่อยหมัดครับพิษไทยดำครับดูว่าแสนเฮงจะทนไหวไม่ไหวครับโอ้ยหมัด 1-2 ครับมีแกว่งแล้วครับแล้วก็เล่นงานขาครับโอ้โอ้โอ้หน้าร้อนมันตันไม่ประยุนไม่ได้เลยนะครับทางแสนเฮงโดนต่อยไป2สมัดแล้วนะครับแต่ยังไม่หนักพอยังสะกดไม่ลงสะกดไม่ลงนั่นนะครับขยับสลับขาล่อรอครับทางด้านของแสนเฮงถ้าต่อยในเกมรับแบบนี้โอกาสที่จะโดนเจาะยางค่อนข้างสูงนะครับอ่ะพลิกออกมาเตะขาเจาะยางอีกแล้วครับเนี่ยครับถ้าปิดล่างปุ๊บก็โดนบนแล้วครับทางด้านของพลิกไทยดำครับกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วนะครับเดินต่อนะครับพลิกไทยดำครับขยับเข้าไปครับแสนเฮงยังไงครับตอนนี้เป็นพ่อบุญรับนะครับเนี่ยครับแหมพลิ้วออกขวามือตัวเองกระแทกหมัดขวาไว้ยังไม่เผยไตนะครับว่าจะงัดอะไรมาสู้กับพริกไทยดำครับตอนนี้ครับแทงด้วยมาซ้ายขยับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางคืนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของแสนเองพริกไทยดำครับสีหน้าแกต้องบอกว่าห่างไกลรอยยิ้มเลยครับตอนนี้เนี่ยครับมุ่งมั่นตั้งใจครับหมัดขวาแสนเองบวกด้วยศอกขวาครับอย่ากระพริบตานะครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาครับต้องบอกว่าเสียวไส้ทุกช็อตนะครับอ้าวปลายยกแล้วอ้าวปลายยกไล่เข้าไปอีกแต่ยังไม่ออกอาวุธนะแสนเฮงเอาจะเฮงแค่โดนอีกแล้วพี่ไทยดำไล่ต่อยไปเถอะหมดโยกก่อนสวยๆหลายช็อตนะครับในยกที่ผ่านมาครับก็มีแกว่งไปเล็กน้อยนะครับขอบพระคุณนะครับยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันต์โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์ก็026626555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งสีตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีมาบนเวทีนี่ครับยก3ไฟแดงพริกไทยดำนะครับน้ำเงินแสนเฮงต้านอยู่หรือไม่อยู่อ้าวแม่รับอย่างเดียวไม่ได้นะครับชกถูกหลักด้วยเตะขาแล้วต่อยหมัดด้วยนะครับไฟแดงนั่นแหละครับพยายามตั้งการสูงๆแล้วพยายามจะยืดไว้แล้วครับทางด้านของแสนเฮงแต่ว่าเนี่ยครับโดนเจาะยางอ้าวอ้าวอ้าวทำท่าจะสะดุ้งนะครับเจ็บแค่ไหนก็ต้องเก็บไว้ในใจแล้วครับเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีครับแสนเฮงครับโอ้ยอ้าวอ้าวว่าไงครับก็ยืนให้เตะแหละครับไม่มีโต้เลยนะครับแสนเฮงครับพริกไทยดำครับพริกไทยดำครับเก็บแล้วนะครับเนี่ยครับแม่ช้อยเก็บฉากครับคือยืนให้เตะอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับไม่มีโต้ไม่มีเถียงครับก็เรียบร้อยไปครับกรรมการธวัชชัยทองนิดไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหแสนเฮงครับนี่แหละครับรูปร่างโครงสร้างสายเลือดดีครับลูกไม้หล่นใต้ต้นครับก็เหลือแค่หัวใจอย่างเดียวแหละครับรูปร่างดีจริงๆนะครับรับไปก่อนเลยทีเดียวจากจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนะครับ026882324นะครับขอบคุณคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับจบอย่างไรครับเตะขาต่อยหมัดแล้วครับตามสไตล์ของพริกไทยดำนี่ครับคือรับนะฮะ1ก็รับ2ก็รับ3ก็ยังรับอยู่ครับนั่นแหละครับไม่ขยับนะครับต้องเคลื่อนไหวครับยืนให้เขาเจาะแบบนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับแล้วก็เนี่ยครับสุดท้ายครับพริกไทยดำครับมาทางซ้ายทางขวาแล้วครับพอจะบังขวาซ้ายมาครับพอจะบังซ้ายนี่ขวามาเลยครับแล้วดูนะครับมีขยับล่อหลอกจังหวะหนึ่งด้วยครับโอ้โหสุดท้ายไม่ไหวครับทางด้านของแสนเองครับโดนเจาะยางครับขาไหม้ไปเลยครับครับก็พยายามจะฝืนนะครับแต่ว่าก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าโดนเยอะเหลือเกินครับย้ำไปที่เดิมด้วยนะครับทั้งขาซ้ายขาขวาครับเนี่ยครับเริ่มแยกเขี้ยวแล้วนะครับแยกเขี้ยวไม่ใช่แยกเขี้ยวสู้นะครับแยกเขี้ยวนี่คือเจ็บครับแล้วก็
แข้งนี้ก็จบข่าวนอนซิโรราไปเลยครับผมพักก่อนนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด